สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ออยจะนำสาระดีๆเกี่ยวกับมะเขือกระเจี๊ยบมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังรับชมกันนะคะมะเขือกระเจี๊ยบนะคะผักรสชาติอย่างมะเขือเขียวแบบนี้นะคะมะเขือกระเจี๊ยบนั่นเองนอกจากจะนำไปทำเมนูอาหารได้หลากหลายอย่างแล้วสรรพคุณของมะเขือกระเจี๊ยบยังดีต่อสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาเปิดความรู้เกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียวกันนะคะมะเขือกระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชยืนต้นอายุ1ปีนะคะลำต้น40เซนติเมตรถึง2เมตรตามลำดับต้นจะมีขนสั้นๆจะเริ่มเติบโตได้ดีในเขตกึ่งร้อนคือมีอุณหภูมิระหว่าง18ถึง35องศาโดยประมาณเป็นพืชที่สามารถนำไปเป็นสมุนไพรได้เพราะมีสมุนไพรทางยาช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหารได้อย่างดีนะคะลักษณะของใบของกระเจี๊ยบเขียวนะคะลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวขนาดใหญ่ลักษณะของใบคล้ายฝ่ามือเรียงสลับกันนะคะใบมักเว้าเป็น3แฉกมีความกว้างประมาณ10ถึง30เซนติเมตรปลายใบหยักแหลมโคนใบเว้าเป็นรูปหัวใจมีเส้นใบออกจากโคนประมาณ3ถึง7เส้นนะคะมีผลหยาบๆก้านใบยาวนะคะลักษณะของดอกดอกของเขานะคะก็จะเป็นสีเหลืองอ่อนนะคะโคนดอกด้านในจะเป็นสีออกม่วงๆนะคะเรามาดูสรรพคุณนะคะเรามารู้เรื่องเกี่ยวกับสรรพคุณของกระเจี๊ยบนะคะฝักมีเส้นใยสูงอย่างมากนะคะของกระเจี๊ยบจึงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่ได้ด้วยรักษาระดับการดูดซึมน้ำตาลจากลำไส้ใหญ่ให้คงที่กระเจี๊ยบเขียวจึงเป็นผักที่เหมาะสมอย่างมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะใช้เป็นยาบำรุงสมองช่วยรักษาความดันโลหิตสูงนะคะรักษาความดันให้เป็นปกติผลช่วยแก้หวัดรักษาอาการหวัดนะคะช่วยป้องกันหลอดเลือดติดตันใบของกระเจี๊ยบช่วยรักษาปากนกกระจอกนะคะเส้นใยของกระเจี๊ยบยังช่วยกำจัดไขมันปริมาณสูงที่น้ำดีจึงช่วยลดไขมันและคอเลสเตอรอลนะคะช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายเป็นยาระบายอ่อนๆการรับประทานกระเจี๊ยบเป็นประจำช่วยเคลือบกระเพาะอาหารโรคกระเพาะอาหารเยื่อบุกระเพาะและลำไส้อักเสบช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายจึงช่วยให้การขับถ่ายได้ดีนะคะช่วยป้องกันอาการท้องผูกช่วยในการทำงานของระบบการดูดซึมสารอาหารนะคะช่วยสนับสนุนการขยายพันธุ์ของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงนะคะของโรคแผลในกระเพาะอาหารป้องกันมะเร็งกระเพาะอาหารนะคะมะเร็งลำไส้ใหญ่กระเจี๊ยบเขียวประโยชน์ต่อสุขภาพแบบนี้ก็อย่าลืมกินกระเจี๊ยบเขียวกันบ่อยๆนะคะไม่ว่าจะต้มลวกยำหรือผัดก็สามารถนำไปประกอบอาหารหลายอย่างได้เลยนะคะแต่ถ้าต้องการรับประทานนะคะแบบมีประโยชน์โดยตรงจากมะเขือกระเจี๊ยบนี่ค่ะรับไฟเบอร์ของเขาในเต็มเลยนะคะก็คือนำกระเจี๊ยบมาหั่นเป็นท่อนๆผสมน้ำแล้วคนให้เมือกของกระเจี๊ยบนะคะออกมานะคะที่เหนียวๆน่ะออกมาแล้วดื่มเลยค่ะดื่มด้วยไม่ต้องผ่านความร้อนใดๆทั้งสิ้นนะคะหรือว่าจะหั่นแช่น้ำไว้ในตู้เย็นไว้ก็ได้นะคะแล้วดื่มดีต่อสุขภาพค่ะขอบคุณที่รับฟังรับชมนะคะขอบคุณสาระดีๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ